สวัสดีค่ะแอดมินฟินฟ้าค่ะจากคลิปที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับเทคนิคฟรีโมชั่นกันไปแล้วคลิปนี้เรามาดูกันว่าต้องใช้อุปกรณ์สำคัญอะไรบ้างในการฟรีโมชั่นนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือตีนผีฟรีโมชั่นค่ะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกเป็นตีนผีฟรีโมชั่นลักษณะจะเป็นเหล็กแบบนี้ค่ะแบบที่2คือตีนผีคิ้วที่ใช้สำหรับงานคิ้วสามารถใช้ฟรีโมชั่นได้เหมือนกันนะคะสะดึงสำหรับฟรีโมชั่นสะดึงสำหรับฟรีโมชั่นจะช่วยขึงผ้าให้ตึงขึ้นเวลาฟรีโมชั่นผ้าก็จะไม่ย่นลายก็จะออกมาสวยค่ะสำหรับชิ้นงานที่เป็นกระเป๋าหรือเสื้อผ้าแนะนำให้ใช้ผ้ากาวค่ะผ้าก็จะเรียบขึ้นตอนเราฟรีโมชั่นก็จะฟรีโมชั่นง่ายขึ้นค่ะโดยประกบด้านที่เป็นกาวเข้ากับด้านหลังของผ้าแล้วใช้เตารีดผ้ากาวให้ติดกับผ้าค่ะปากกาเขียนผ้าแบบลบออกได้ใช้สำหรับวาดหรือร่างแบบที่เราต้องการลงบนผ้าจากนั้นเราก็ฟรีโมชั่นตามรอยที่เราวาดไว้หลังฟรีโมชั่นเสร็จแล้วก็สามารถใช้น้ำค่อยๆลบลายปากกาออกได้ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับเทคนิคฟรีโมชั่นรู้จักกับอุปกรณ์สำคัญต่างๆในการฟรีโมชั่นกันแล้วคลิปต่อไปเรามาเริ่มวิธีการทำฟรีโมชั่นกันนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปได้ที่นี่นะคะ